จากประเด็นการจบความสัมพันธ์ของหนุ่มก๊อฟพิชยะนะคะและแอนนี่ค่ะหลังจากที่หนุ่มก๊อฟนะคะได้มีการลงรูปล่าสุดใน IG กับนางเอกสาวเพื่อนสนิทอย่างโฟสกุลรัตน์นะคะในชุดจีนค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าอาหมวยหรือชวนมากินติ่มซำหรือว่าหลอกอ้วมายกน้ำชาบอกครูถ่ายรูปง่ายๆนั่งกินข้าวสรุปจัดชุดแต่งงานมาให้ตูพร้อมกับแท็ก IG ของสาวโฟนะคะและข้อความต่อว่า Happy Chinese New Year 2024ทำเอาคนแห่สงสัยนะคะว่าการโพสต์รูปชวนสร้างกระแสจิ้นพร้อมกับแคปชั่นแบบนี้เนี่ยหรือว่าหนุ่มกอล์ฟนะคะจะโสดแล้วหรือไม่ทำเอาคนเข้าไปคอมเมนต์ถามกันมากมายเลยนะคะแต่ว่าหนุ่มกอล์ฟก็ไม่ได้มีการตอบคำถามของใครแต่อย่างใดค่ะจนกระทั่งเข้าไปส่องอดีตแฟนสาวชาวรัสเซียแอนนี่นะคะถึงได้กระจ่างเพราะว่าเธอได้โพสต์ร่ายยาวเปิดเรื่องสุดช็อกประกาศเลิกหนุ่มกอล์ฟนะคะกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับชี้แจงว่าความจริงทั้งคู่เลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายชายไม่อยากให้บอกเรื่องนี้นะคะแต่เธอค่ะก็ไม่ได้อยากเป็นคนโง่อีกต่อไปจึงออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยประวัติของแอนนี่สาวชาวรัสเซียนะคะแฟนเก่าของหนุ่มกอล์ฟเธอเป็นคนรัสเซียค่ะซึ่งมีดีกรีเป็นถึงดีเจชื่อดังนะคะโดยเธอค่ะได้ใช้นามแฝงในโซเชียลมีเดียนะคะว่า Sleep High Annie และเป็นที่รู้จักในฐานะดีเจชื่อ DJ Sleep High ค่ะความจริงแล้วนะคะสาวแอนนี่เกิดและเติบโตในรัสเซียก่อนที่จะผ่านเรื่องราวในวัยเด็กมามากมายและค่อยๆกลายเป็นแอนนี่ที่ทั้งสวยทั้งสตรองอย่างทุกวันนี้โดยเธอตัดสินใจเดินทางมาทำงานที่ไทยค่ะได้หลายปีแล้วซึ่งการเดินทางครั้งนี้ทำให้เธอได้พบรักกับหนุ่มกอล์ฟพิชยะนักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นไทยนั่นเองสำหรับชีวิตในวัยเด็กของแอนนี่นะคะเธอเคยได้เล่าในระหว่างการถ่ายคลิปนะคะกับหนุ่มกอล์ฟว่าตอนเด็กๆเนี่ยตนเองเป็นคนเงียบๆนะคะและทำอะไรค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นซึ่งมันทำให้เธอมั่นใจในตัวเองน้อยนะคะถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนแถมยังไม่เคยมีใครนะคะชมว่าเธอสวยหรือว่าน่ารักด้วยซ้ำหนึ่งในความทรงจำที่ฝังใจแอนนี่นะคะก็คือการถูกเพื่อนร่วมชั้นล็อกประตูขังไว้ในห้องหลังเลิกเรียนแล้วเอาเรื่องของเธอไปเมาต่อเสียหายๆทำให้เธอได้รับแรงกดดันทางใจด้วยซึ่งในตอนนั้นนะคะเธอตัดสินใจเงียบไม่บอกแม่และยืนหยัดสู้ด้วยตัวเองจนผ่านเรื่องร้ายๆมาได้นะคะหลังจากเรื่องนั้นแอนนี่ก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งเธอย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยและเข้มแข็งอย่างทุกวันนี้อีกทั้งเธอยังรู้สึกขอบคุณทุกข้อความและกำลังใจจากแฟนคลับชาวไทยเพราะว่าเธอไม่เคยได้รับความรักมากมายขนาดนี้เลยความสัมพันธ์ของหนุ่มกอล์ฟนะคะและแอนนี่เริ่มเป็นที่จับตามองในช่วงปี2020ค่ะเนื่องจากตอนนั้นกอล์ฟนะคะได้มีการโพสต์รูปคู่กับแอนนี่ลงใน IG ส่วนตัวทำให้หลายคนสงสัยว่าสาวคนนี้คือใครนะคะกระทั่งพบว่าแอนนี่คือสาวชาวรัสเซียค่ะที่มีอาชีพเป็นดีเจและอาจมีลุ้นได้เป็นหวานใจนอกวงการของหนุ่มกอล์ฟนั่นเองต่อมาความสัมพันธ์ของหนุ่มกอล์ฟนะคะและแอนนี่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ได้ทำคอนเทนต์ YouTube ด้วยกันนะคะทั้งยังไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆจนหลายคนลุ้นให้คบกันจริงๆกระทั่งไม่นานนะคะก็ได้พบว่าทั้งคู่คบกันนะคะอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้ในวันที่28ธันวาคมปี2563กอล์ฟค่ะได้พาแอนนี่ไปฉลองวันครบรอบ1ปีด้วยกันอย่างเปิดเผยทำเอาแฟนคลับนะคะที่จิ้นคู่นี้ถึงกับกรี๊ดสนั่นกันทั่วโลกออนไลน์งานนี้บอกได้เลยว่าหวานกันต่อยาวๆเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงปี63เป็นต้นมานะคะหนุ่มกอล์ฟแล้วก็แอนนี่มักจะโพสต์ภาพน่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยค่ะจนถึงขั้นมีคนลุ้นให้ประกาศข่าวดีนะคะต่อมาในช่วงปี2565หนุ่มกอล์ฟนะคะได้เล่าว่าแอนนี่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันถึง2ปีแล้วก่อนที่จะย้ายออกนะคะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ความสัมพันธ์ยังคงเดิมนะคะโดยบางช่วงบางตอนค่ะหนุ่มกอล์ฟนะคะได้เผยว่าชีวิตคู่ในช่วงนั้นนะคะที่ไม่มีความหวือหวาอยู่ด้วยกันนานๆนะคะจนความโรแมนติกหายและไม่ค่อยมีเวลาให้กันยังไม่ทันได้บอกคนดูที่ช่องเลยว่าเป็นคลิปที่แอนนี่ย้ายมาอยู่ด้วยกันไม่ทันได้ทำคลิปนั้นก็เลยทำคลิปย้ายออกแล้วแอนนี่อยู่กับกอล์ฟมาเกือบ2ปีได้แล้วการที่แอนนี่ย้ายออกเราไม่ได้ทะเลาะกันคุยกันแล้วว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นมากกว่าพอได้ความอยู่ด้วยกันมานานๆแล้วอยู่เป็นปีเกือบ2ปีบางทีเนี่ยบางอย่างมันก็เกิดความเคยชินทำให้ความโรแมนติกหายไปก็เลยคิดว่าการห่างกันทำให้คิดถึงกันมากขึ้นไม่ชินชาจนเกินไปเพราะว่าหลังๆกอล์ฟทำงานเยอะขึ้นหนักขึ้นการไปเที่ยวมันก็อาจจะน้อยลงไม่เก่งกับการไปนั่นไปนี่เป็นแอนนี่ส่งที่เที่ยวให้ตลอดว่าก็ไปกันบางครั้งมีเรื่องของคนหนึ่งอยากทำอันนี้มุมหนึ่งแล้วมันรบกวนอีกมุมหนึ่งเขาอยากเล่นโยคะกอล์ฟอยากสตรีมเกมแอนนี่ไม่ชอบการเสียงดังเขาจะปวดหัวก็เลยต้องใส่หูฟังให้แอนนี่ได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้างในมุมที่เขาอยากทำ
แต่ทว่าต่อมาในช่วงกลางดึกของวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมแอนนี่ได้มีการออกมาประกาศว่าเลิกกับกอล์ฟแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็คือปี66พร้อมให้เหตุผลการเลิกลานะคะส่วนหนึ่งเอาไว้ว่าพฤติกรรมของเขาที่ไม่ให้เกียรติกันปฏิเสธที่จะยอมรับความสัมพันธ์ของเราต่อสาธารณะถือเป็นเรื่องเจ็บปวดอย่างยิ่งฉันจะไม่ขอเป็นคนโง่หรือไม่มีความสำคัญอีกแล้วอย่างไรก็ตามกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางท็อปดาราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ